ASUS ZenBook 14X OLED โน้ตบุ๊กทำงานจอสวยทัชสกรีนได้พรีเมียมส่งท้ายปี2021ค่ะมารีวิวโน้ตบุ๊กส่งท้ายปีนะคะจริงๆมีโอกาสได้คุยกับลูกเพจผู้หญิงที่ติดตามเรานะคะก็บอกว่าพอมาดูละดาบางทีอยากจะซื้อคอมสักอันนึงก็ตัดสินใจได้ง่ายในมุมมองของผู้หญิงดีก็เลยจัดไปอีกตัวนึงเลยค่ะนี่คือ ASUS ZenBook 14X น้องออยนะคะเคยรีวิวไปแล้วรุ่น14ปกตินะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นรุ่นอัปเกรดขึ้นมาก็คือเป็น ZenBook 14X OLED นะคะว่า OLED คืออะไรดำคือดำสนิทให้ความแบบสีลึกนะคะมีมาตรฐาน DCI P 300% นะคะแล้วก็แบบเน้นสีจอจริงๆเพราะว่าตรงนี้ก็คือ Pantone Validated นะคะก็คือแบบเจ้าแม่แห่งเรื่องสีนะคะทำให้สีตรงสวยแล้วก็ทัชสกรีนได้ด้วยนะคะนอกนั้นเนี่ยในมุมอื่นๆแกดเจ็ตสมัยนี้เนี่ยพาร์ทหนึ่งมันเป็นเหมือนแอคเซสซอรี่ชนิดหนึ่งของเรานะคะดังนั้นการที่ดีไซน์พกพาได้อันนี้เนี่ยน้ำหนักถือได้ไม่ได้หนักจนเกินไปนะคะแล้วก็ปกติเนี่ยจะแถมมาพร้อมกับกระเป๋าเป้แมนๆเราไม่สามารถที่จะแต่งชุดแบบนี้แล้วก็สะพายเป้ไปได้นะคะมาพร้อมกับซองที่เป็นคลัชนะคะอันนี้ก็ถือว่าทำการบ้านมาเข้าใจผู้บริโภคนี่ก็เป็นแบบเซนบุ๊กแบบนี้เลยนะคะสามารถใส่เก็บเข้าไปแล้วก็พกพาได้สวยๆอ่ะปึ๊บบางๆแบบนี้แล้วก็มีปากกามาให้ก็คือมีช่องเก็บปากกาอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะปึ๊บสามารถแบบประชุมไปพบลูกค้าจะเป็นแบบผู้บริหารเป็น AE เป็นอะไรเงี้ยก็คือเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีนะคะการได้180องศานะคะจอทัชสกรีนได้อย่างที่บอกแล้วก็มีปากกาเขียนนู่นนี่นั่นได้ด้วยดังนั้นก็คือ versatile ใช้ได้หลายๆสิ่งพร้อมๆกันนะคะดูดีนะคะแล้วก็เรื่องของความแข็งแรงทนทานก็ military grade เนาะก็ทดสอบทางการทหารนะคะอุณหภูมิติดลบจะไปใช้ในสภาพสมบูรณ์สมบันเนี่ยก็คือแข็งแรงทนทานนะคะไซส์จอนะคะเป็น16:10ก็จะได้ความกว้างพิเศษนะคะใช้ได้คุ้มค่าการใช้งานอื่นๆคีย์บอร์ดก็เป็นสิ่งสำคัญเวลาพิมพ์งานมันๆทัชชิ่งที่เพิ่มค่อนข้างชอบอันนี้คือเป็น backlit chiclet keyboard นะคะ chiclet เหมือนแบบมะฝรั่ง chiclet อ่ะคือมันค่อนข้างหยุ่นเด้งมือเสียงไม่ได้ดังจนเกินไปเอาไปทำงานข้างนอกไม่ได้แบบทุกคนหันมามองว่าเธอทำไร ทำงานตอนกลางคืนได้แล้วก็ปรับได้3ระดับด้วยแล้วก็ trackpad อันนี้เนี่ยชอบมากอีกอันหนึ่งเหมือนกันให้มาค่อนข้างใหญ่ตอบสนองเร็วดีมากแล้วก็ภายใต้ตรงนี้ก็จะมีแบบกิมมิกเล็กๆน้อยๆเนาะนำแพดแล้วก็มีเครื่องคิดเลขด้วยบางทีเราอาจจะแบบเอ้ยเป็น AE เป็นผู้บริหารเป็นอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องคิดตัวเลขบ่อยหน่อยดังนั้นเพื่อนก็รู้สึกว่าทั้งหมดเนี่ยตอบโจทย์กับการทำงานทุกที่นะคะแล้วก็ทุกเวลาและถ้าพูดถึงมุมมองของการเอาไปทำงานที่ไหนก็ได้นะคะเรื่องของแบตเตอรี่อันนี้ก็ได้ไปลองใช้ทำงานยาวๆนะคะแบตอยู่ได้ทั้งวันอยู่เหมือนกันถ้ามีวิดีโอคอลหรืออะไรเงี้ยบ้างก็จะมีแบตหัวบ้างแต่ว่าเมื่อเทียบกับโน้ตบุ๊กหลายๆรุ่นที่เพื่อนได้ลองมาอันนี้ก็ถือว่าแบตอึดเลยนะคะเป็นที่ประทับใจเพราะหลายๆครั้งโน้ตบุ๊กเราก็แบบแบตหมดเร็วอันนี้ก็คือได้นะคะแล้วก็อีกอันนึงที่เพิ่งว่าดีก็คืออะแดปเตอร์พกได้เบาอันนี้จะบอกก็ไม่ได้เล็กเท่าไหร่แต่ความแรงในการชาร์จนะคะ100วัตต์ก็คือแปลว่าจากแบบแบตน้อยๆชาร์จแป๊บเดียวคือขึ้นได้อย่างรวดเร็วนะคะหัวชาร์จเป็น Type C ค่ะก็เป็นมาตรฐานใหม่นะคะอัปเกรดเตรียมไปเลยรับ2022ค่ะสำหรับใครที่อยากจะได้เครื่องนี้ไปใช้ประชุมนะคะตัวไมค์เนี่ยคือมีAI ในการช่วยตัดเสียงรบกวนเวลาประชุมข้างนอกหรือว่าบางที work from home แล้วอาจจะมีเสียงแบบกวนอันนี้ก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งเลยนะคะแต่เสียดายนิดหน่อยกล้องให้มาแค่ HD นะคะ 720p ทำให้หน้าเราไม่ได้สว่างสดใสไบรท์ที่สุดตอนประชุมนะคะแล้วก็อย่างนึงที่น่าจะสะดวกสำหรับคนที่ประชุมบ่อยๆนะคะแต่อยากจะแบบเปิดปิดกล้องทำนู่นทำนี่อันนี้ปุ่มเดียว F10 ได้เลยค่ะส่วนเรื่องของความปลอดภัยนะคะปลดล็อกได้ทั้งสแกนหน้า Windows Hello นะคะก็ทำได้ค่อนข้างเร็วแล้วก็ยุคนี้จริงๆอยู่ข้างนอกเราใส่แมสใช่ไหมก็มีสแกนนิ้วด้วยนะคะอยู่ตรงปุ่ม Power ตรงนี้เลยก็มีขอบเงินๆด้วยสแกนนิ้วก็เร็วมากเหมือนกันค่ะพูดถึงประสบการณ์การใช้งานในด้านอื่นๆบ้างนะคะเมื่อกี้ก็น่าจะตอบโจทย์สายทำงานที่แบบใช้ใน Everyday Life นะคะถ้าเอาไป entertainment ด้วยความที่จอสวยจริงๆอันนี้คือดูผ่านกล้องก็น่าจะรู้ว่าสวยแล้วนะคะแต่ถ้ามีโอกาสก็ไปลองสัมผัสที่หน้าร้านจริงได้เหมือนกันก็จะเห็นความสดของจอแล้วก็จอเนี่ยความละเอียดอยู่ที่ 2.8K ดังนั้นสมมุติว่าเราจะอยากเอามาดู entertainment ดู Netflix เป็นมากกว่าโน้ตบุ๊กที่ทำงานอย่างเดียวนะคะแล้วก็ความลื่นของจอ refresh rate อยู่ที่90 Hz ซึ่งปกติโน้ตบุ๊กเฉลี่ยก็จะอยู่ที่60 Hz นะอันนี้ก็เลยทำให้แบบทำงานได้ลื่น
ทัชสกรีนหรือว่าจากที่เฟื่องลองแบบใช้ปากกาสไตลัสเขียนอะไรเงี้ยก็คือแบบรองรับการทำงานเขียนได้ลื่นตอบสนองดีแล้วก็สีสดแบบนี้จริงๆอาจจะเป็นปัญหาสำหรับหลายๆคนได้จ้องจอเยอะๆเฟื่องเองอะเป็นคือตาแห้งมากๆลองไปตรวจกันได้นะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเฟื่องไปตรวจคือผ่านแสงเยอะๆแล้วเฟื่องเคยทำเลสิกมาอันเนี้ยเป็นต้อลมอ่อนๆเฮ้ยน่ากลัวมากแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือเขามีจอที่ผ่านการรับรองนะคะผ่าน TUV Rhineland ว่ามีการตัดแสงสีฟ้าลง 70% ก็อ่ะช่วยได้อย่างหนึ่งแต่ว่าจริงๆเพิ่งก็แนะนำทุกคนว่าถ้าทำงานก็แนะนำให้มีแว่นกรองแสงนะคะก็จะช่วยได้อีกสเต็ปค่ะแล้วก็ลำโพงก็เป็นอีกอันนึงที่ทำการบ้านมาดีเหมือนกันอันนี้เนี่ยเขาใช้ของ Harman Kardon นะคะก็กระหึ่มเสียงมีเบสหนักทุ้มดีค่ะทีนี้มาดูที่สเปคการใช้งานภายในกันบ้างนะคะอันนี้เนี่ยใช้ชิปเป็น Intel Gen 11นะคะมี Core i5 กับ Core i7 อย่างรุ่นที่เราได้มารีวิวอันนี้เนี่ยก็คือเป็น Core i7 มีขุมพลังแรงนะคะนอกเหนือจากทำงานทั่วไปปกติเนี่ยถ้าใครเป็นสายตัดต่อกราฟิกอันนี้เนี่ยรองรับได้ทีมงานเอาไปลองมาแล้วเช่นเดียวกันค่ะแล้วพอเป็น Intel Gen 11นะคะก็จะมีการ์ดจอ Iris Xe on board มาเลยนะคะมีการ์ดจออยู่ข้างในชิปอยู่แล้วก็รองรับกราฟิกได้ดีเลยค่ะแรมนะคะให้มา16 กิกค่ะเพิ่มไม่ได้นะคะก็เป็นออนบอร์ดมาเลยก็เพียงพอสามารถแบบเปิดหลายๆอย่างมัลติทาสพร้อมกันได้ Storage นะคะเป็นแบบ SSD นะคะ512 กิก SSD ก็อ่านเขียนเร็วค่ะพอร์ตค่ะก็ให้มาค่อนข้างครบเลยนะคะไม่ต้องพกอะแดปเตอร์แยกนะคะก็มี Thunderbolt 4 2ช่อง HDMI 1ช่องจะต่อพรีเซนต์งานขึ้นจออะไรก็สะดวกนะคะ USB-A 3.2 1ช่องแล้วก็ยังมีช่องเสียบหูฟัง 3.5 มาให้1ช่องด้วยค่ะพัดลมระบายความร้อนค่ะรุ่นนี้ก็ให้ช่องระบายความร้อนมาค่อนข้างเยอะเลยนะคะตรงนี้ก็ข้างบน1ตรงนี้ยกขึ้นมานิดนึงตอนนี้เป็น Ergo Lift เนาะข้างหลังเนี่ยก็คือจะมีพัดลมระบายความร้อนอยู่ตรงนี้พอยกก็ลมเข้าตรงนี้แล้วก็ออกตรงนี้ได้อีกนะคะก็ flow ค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่เฟิงก็คิดว่าเขาก็ทำกันบ้านมาดีเหมือนกันนะคะมีแบบการคัสตอมไมซ์ปรับระดับได้เมื่อกี้ปรับแบบแบ็คลิทจอได้3ระดับแล้วใช่ป่ะเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็สามารถปรับได้3ระดับเช่นเดียวกันนะคะมีสิ่งที่เรียกว่า AIPT ASUS Intelligent Performance Mode หมายถึงอะไรหมายถึงว่าบางทีบางวันเราไม่ได้ใช้คอมหนักหน่วงเท่ากันทุกวันถ้าวันไหนเนี่ยเราใช้เบาๆหน่อยอยากจะประหยัดแบตนะคะอันนี้ก็ใช้เป็น Whisper Mode ก็จะประหยัดพลังงานถ้าวันไหนทำกราฟิกหนักๆอยากจะแบบรีดสิทธิภาพของมันเต็มที่จะไปลองเล่นเกมเลยก็แล้วแต่เนี่ยก็สามารถทำเป็น performance mode ได้นะคะอันนี้ก็จะรีดพลังงานออกมาจาก CPU ได้มากกว่าปกติถึง 70% ถ้าวันไหนอยากจะกลางๆก็ balance mode นะคะอยู่กลางๆซึ่งก็คือ FN F นี่มันก็จะมี balance mode whisper modeperformance mode สังเกตว่าสีจอไม่ดรอปนะคะไปดรอปที่ตรงอื่นแทนนี่ก็ลองเล่นไปเรื่อยๆนะคะใช้ปากกาในโหมดต่างๆอันนี้เป็นเพ้นท์ 3D นะคะข้อสังเกตอย่างนึงคือจริงๆเขาให้ปากกามาถ้าเราแบบเอ้ยใช้ปากกาบ่อยหน่อยก็สามารถแบบใช้แทนการใช้นิ้วทัชสกรีนได้แต่หลายๆครั้งเราก็กลัวหายเหมือนกันเนาะปากกาหายบ่อยนะคะตอนนี้มันไม่สามารถแบบเก็บกับเครื่องอะไรอย่างนี้ได้เราก็จะชอบเก็บไปกับตัวซองที่เหมือนคลาสตรงนั้นนะคะถ้าไม่จำเป็นเราก็จะใช้นิ้วแตะบ่อยๆก็เป็นรอยนิ้วมือเราก็ต้องเช็ดมันบ่อยหน่อยแล้วก็เรื่องของกล้องค่ะจริงๆให้มาครบทุกอย่างขนาดนี้แล้วแบบโอ้โหสวยประสิทธิภาพข้างในก็ดีถ้าใครแบบแคร์เรื่องวิดีโอคอลว่าฉันต้องวิดีโอคอลตลอดเวลาแล้วแคร์มากๆก็อาจจะปิดตรงนี้นิดเดียวโดยสรุปแล้วนะคะเครื่องนี้เหมาะกับใคร ASUS ZenBook 14X OLED เนาะเฟื่องก็คิดว่าเหมาะกับหลายๆไลฟ์สไตล์นะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่อยากได้โน้ตบุ๊กใหม่สักเครื่องนึงตอบโจทย์การใช้งานจอสวยเน้นจอชัดพกไปข้างนอกก็ง่ายเอาไปคุยงานเนี่ยก็ได้อันเนี้ยก็ตอบโจทย์ entertainment ได้หรือว่าอย่าง AE ที่จะต้องไปเจอลูกค้าต้องการแบบพรีเซนต์ดูคลิปสีสันสดใสอะไรเงี้ยก็เป็นการแบบเสริมภาพลักษณ์ให้ดูดีไปได้ด้วยนะคะหรือว่าสายแบบงานครีเอทีฟหน่อยๆกราฟิกดีไซเนอร์production house ที่อาจจะต้องทำงานเองด้วยไปพรีเซนต์ลูกค้าด้วยเช่นเดียวกันเนี่ยอันนี้ก็ตอบโจทย์ราคาบ้างดีกว่าถ้าเป็น Core i5 ราคาอยู่ที่ 38,990 บาทนะคะแต่ว่าถ้าเป็นอันนี้ Core i7 RAM 16อยู่ที่ 45,990 บาทได้ Windows 10มาในเครื่องนี้เลย OS มาพร้อมนะคะแล้วก็จะได้อัปเกรดเป็น Windows 11ใครแบบชื่นชอบ Windows 11เห็นแบบคนสนใจกันเยอะ UX UI แบบใหม่ก็ได้อัปเกรดไปพร้อมๆกันด้วยนะคะนี่ติดมาตรงนี้นะคะให้
Microsoft Office มาเลยนะคะก็อยู่ในนี้เลยปกติซื้อแยกของแท้ 4,000 กว่าบาทซึ่งเพิ่งก็รู้สึกว่าด้วยราคานี้เนี่ยให้มาครบจอสวยแบบนี้ทัชสกรีนได้มีปากกามาให้ครบเลยนะคะไม่ต้องซื้ออะไรแยกละแล้วก็การได้180นู่นนี่นั่นใช้เป็นเครื่องใหม่ลงทุนไปได้ยาวๆก็ค่อนข้างคุ้มค่าสำหรับเฟื่องนะคะสนใจค่ะซื้อได้ที่ไหนบ้างนะคะก็ร้าน IT ชั้นนำต่างๆสามารถไปได้นะคะแล้วก็การรับประกันนะคะมี ASUS Exclusive Care ประกัน3ปี International Warranty แล้วก็มี On-site Service มาบริการให้ด้วยถ้าเกิดเสียเนี่ยก็มีบริการเรียกคนมารับไปซ่อมถึงที่นะคะ3ปีก็สะดวกดีแล้วก็มี1 Year Perfect Warranty Perfect Warranty คืออะไรก็คือสมมุติแบบน้ำหกใสไฟฟ้าลัดวงจรอะไรเงี้ยเขาก็รับประกันด้วย1ปีค่ะก็หวังว่ารีวิวนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะจริงๆการลงทุนในเทคโนโลยีถ้าเราได้ใช้และคุ้มค่าเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นก็เครื่องนี้อาจจะตอบโจทย์2022ปังๆเฮงๆไปด้วยกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกไปกับโลกเทคโนโลยีด้วยกันค่ะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ